การยุบพรรคเนี่ยนะครับคือผมพูดจริงๆว่าผมไม่ได้กลัวเลยนะครับก็ผมตั้งคำถามว่าพรรคมันเป็นนามธรรมมันก็มีภาระแค่งานธุรการนะก็อาจจะเหลือร้อนท่านในการสมัครขอ100บาทนะครับก็ไปสมัครสมาชิกใหม่แล้วเท่านั้นเองแล้วถ้าจะเอาบัตรก็200บาทผมตั้งคำถามเอา100บาทแล้วกันสมาชิกไม่ต้องมีบัตรก็ได้บัตรเก็บไว้ในใจก็ได้นะครับนะครับคำถามคือ100บาทถ้าวันนี้เนี่ยทุกท่านซื้อปลาช่อนไปปล่อยในแม่น้ำเนี่ยไปซื้อที่ตลาดในตวงเท่าไหร่120แล้วเป็นสมาชิกพัก100บาทถูกกว่า20บาทอีกดังนั้นผมคิดว่าก็มีแต่ภาระงานธุรการเท่านั้นแหละครับที่มันจะเกิดขึ้นดังนั้นยุบไม่ยุบก็ถามว่ายุบมันก็เหนื่อยหน่อยแต่มันเหนื่อยงานธุรการแต่พักมันก็ไปต่อนะครับประชาชนก็ไปต่อดังนั้นคำตอบคือไม่กลัว2ส่วนเรื่อง44คนนะฮะที่มาเสนอไอ้ลงชื่อแก้มาตรา112นะครับเราก็ยืนยันเหมือนกันครับว่าเราก็ทำงานในตามอำนาจหน้าที่ของอำนาจนิติบัญญัตินะครับดังนั้นเนี่ยแล้วผมคิดว่าการที่เราไปมีกิจกรรมร่วมกันกับประชาชนในกรณีของเรื่องแก้ไขยกเลิกมาตรา112ก็ดีเราก็คิดว่าเสียงของประชาชนมีความหมายและประชาชนเองก็มีสิทธิ์ในการเข้าชื่อแก้กฎหมายหรือยกเลิกกฎหมายหรือผลิตกฎหมายถูกไหมครับซึ่งนั่นก็เป็นการร่วมกิจกรรมกับประชาชนที่ใช้อำนาจของปวงชนชาวไทยตามรัฐธรรมนูญเช่นเดียวกันแต่อย่างไรก็ตามครับผมคิดว่าการสู้กับคนหน้าด้านเนี่ยมันก็ลำบากใจนะเพราะคนหน้าด้านมันทำอะไรก็ได้ถูกไหมใช่ไหมครับดังนั้นเนี่ยหรือการสู้กับคนบ้าเนี่ยมันก็คนบ้ามันก็พร้อมทำอะไรที่มันไม่ต้องสนใจเหตุสนใจผลใช่ไหมครับผมคิดอย่างนี้ครับว่าสมมติว่าถ้าเกิดผมเนี่ยซึ่งผมอยู่ในบ้านเลขที่44ด้วยถูกไหมครับคราวนี้ถ้าเกิดผมถูกตัดสินไปคือผมคิดว่าเขาโง่มากนะที่คิดว่าการเดินทางของก้าวไกลมันขึ้นอยู่กับตัวบุคคลนะเพราะคุณธนาธรที่โดนตัดสิทธิ์ก็ใช้ชีวิตอยู่ในบ้านชั้น1กับชั้น2มาตลอดไม่เคยต้องดิ้นรนขึ้นไปอยู่บนชั้น14เหมือนใครบางคนถูกไหมวิโรจน์ก็คงเหมือนกันครับวิโรจน์ก็มีบ้าน2ชั้นเท่านั้นเองครับบ้าน2ชั้น3ชั้นก็คงไม่ต้องดิ้นรนไปอยู่ชั้น14นะครับก็ผมคิดว่ามันก็ถึงเวลาผ่านไปผมพูดเสมอครับว่าชีวิตผมเนี่ยของพวกเราผู้แทนเพื่อน44คนเนี่ยทุกคนก็ทุกคนมีเป้าหมายที่อยากเดินทางไปเนาะแต่ความสุขของพวกผมมันไม่ได้อยู่ที่การไปถึงเป้าหมายแต่การเคลื่อนไปสู่เป้าหมายทุกวันแล้วถ้าเกิดสมมติว่าด้วยคนบ้าคนบอคนสติดีคนสติไม่ดีหรืออะไรสักอย่างนึงเนี่ยนะครับที่ไม่มีเหตุมีผลทำให้ผมต้องหยุดเดินไปสู่เป้าหมายผมก็มีความสุขกับเส้นทางที่เดินมาแล้วผมก็มอบหมายให้คนเจนใหม่ได้เหยียบหลังผมแล้วก็เดินสู่เป้าหมายต่อไปก็เท่านั้นเองไม่ได้มีความกังวลเลยผมไม่ได้มีความหวังที่จะเป็นรัฐมนตรีหรือนายกรัฐมนตรีใดๆทั้งสิ้นผมถามว่าถ้าไปแล้วต้องตบสัตว์ผมจะเป็นทำแมวอะไรดูคลิปจบแล้วนะครับอย่าลืมกดติดตามและสมัครสมาชิก YouTube มติชนทีวีโดยการสแกน QR Code ด้วยนะครับ